สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณมากันที่ราศีเมษค่ะเหลืออีกแค่อีก6ราศีใช่ไหมมา เดี๋ยวอาจารย์จะเบรกก่อนแล้วก็เข้าคอนเทนต์ปกติก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เนาะมากันที่ราศีเมษ1ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูอาจารย์อ่านไปตามไพ่นะคะอาจารย์อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นไพ่เนี้ยอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมันคือ general reading เข้าใจไหมอ่ะมาดูกันสิว่าโอ้เมษจ๋าทำไมไพ่ใบนี้ไม่ดีเลยล่ะเมษบางคนนะคะให้ระวังเรื่องของการตกงานการล้มหมอนนอนเสือการเลิกราการหย่าร้างการถูกเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นไพ่ที่ถามว่าดีไหมมันเป็นไพ่ไม่ดีแต่มันเป็นไพ่ที่ดีอีกแนวหนึ่งคืออะไรการจบจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งบางอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะออกจากงานอย่างเงี้ยคุณก็ได้จบจากงานเก่าเพื่อไปเริ่มต้นใหม่มีเดอะฟูลขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จบไปไม่ใช่ว่าไม่ดีเสมอไปมันอาจจะจบเรื่องราวของความเครียดความทุกข์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะการงานเนี่ยบางคนอาจจะลาออกจากงานแล้วไปสมัครงานใหม่ถ้าคุณอยากสมัครงานใหม่ลาออกจากงานเก่าก็มีโอกาสที่จะทำได้เหมือนกันนะจ๊ะไพ่มองถึงความเจ็บป่วยด้วยถ้าคุณไม่สบายล้มหมอนนอนเสือก็ไปหาหมอนิดนึงหรือการเลิกลาการจากไปของใครบางคนไม่จากเป็นก็จากตายประมาณนั้นลักษณะของไพ่ใบนี้ซึ่งมันเป็นไพ่ที่ดีตรงไหนตรงที่ว่ามันจบจากเรื่องราวบางสิ่งจบจากความเศร้าหมองจบจากความทุกข์จบจากความกังวลใจจบจากความเครียดมันเป็นการจบเพื่อเริ่มคนเรามันต้องมีจุดจบก่อนแล้วถึงเริ่มต้นใหม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ดีในแง่บวกๆมันก็บวกแหละแต่ถ้ามองในแง่ลบมันก็ลบแหละอารมณ์นั้นนะจ๊ะมันมีการเริ่มต้นใหม่เดอะฟูลค่ะคุณอาจจะได้เดินทางมีการเดินทางไกลบางคนจะตกงานอ่ะบางคนลาออกจากงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อารมณ์นี้บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดเช่นทำงานอยู่ที่นี่ที่ฐานที่หนึ่งแล้วคุณอยากย้ายไปอีกที่หนึ่งนะเมธนะคุณเป็นคนเก่งนะมีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกไม่ต้องเป็นกังวลหรือบางคนคิดถึงโปรเจกต์บางคนมีโปรเจกต์ในใจเคยคิดแล้วว่าฉันจะลาออกจากงานกลับไปอยู่บ้านเกิดฉันไปเปิดร้านอาหารเปิดนู่นเปิดนี่ทำงานของฉันไปอยู่ข้างไปดูพ่อแม่ไปดูปู่ย่าตายายไปดูคนที่บ้านนั่นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่คุณจะได้เริ่มต้นกับสิ่งนั้นๆบางคนคิดมานานแล้วไงยังไม่ได้ลงมือทําตอนนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะได้ลงมือทําสักทีการเงินของคุณยังเงินยังมีความมั่นคงอยู่นะถึงจะออกจากงานก็ตามคุณมีคนช่วยซัพพอร์ตดีนะครอบครัวคนรอบข้างจริงๆคุณจะมีความสุขมากกว่าถ้าคุณออกไปจากจุดนี้ได้คุณยังมีคนรักที่รายล้อมนะครอบครัวเงินทองความเก่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะไพ่ The Empress เนี่ยเป็นไพ่ของคุณนายชินิวสันเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณตกงานก็ไม่จำเป็นต้องกังวลมากนักการเริ่มต้นใหม่ถามว่ามันจะเป็นยังไง The Fool มันเป็นไพ่ของลักษณะของการเริ่มต้นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่การเริ่มต้นนั้นมันท้าทายความสามารถคุณนะว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมในระหว่างทางที่เดินไปมันจะเป็นอย่างไรคุณจะสนุกกับมันคุณจะได้เรียนรู้กับมันคุณจะได้ไปกับมันกับสิ่งนี้คุณอาจจะได้เพื่อนใหม่ๆมีสังคมใหม่ๆมีเพื่อนใหม่มีชีวิตใหม่ขึ้นมานะจ๊ะไม่ใช่ว่าเป็นไพ่ที่ไม่ดีนะแต่เรื่องของสุขภาพให้ดูแลเรื่องของสุขภาพหน่อยนะคะไพ่ความรักเนี่ยนะบางทีคุณจะได้เลิกบางคนนะอาจจะถึงจุดสิ้นสุดของความรักนี้แล้วอาจจะได้เลิกราอย่าร้างกับใครบางคนเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าคุณอยู่ในความรักนั้นแล้วคุณเกิดความทุกข์กายทุกใจและหาความสุขกับมันไม่ได้บางคนอาจจะมีคนมาแทรกกลางระหว่างคุณกับครอบครัวหรือมีคนมาแทรกกลางระหว่างคุณกับคนของคุณก็
็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเออของเก่าก็เอาไปแล้วกันเราก็จะได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเราได้เจอสิ่งใหม่ๆได้เจอคนใหม่มีความสุขกว่าเก่าที่เราจะต้องทนทุกข์ทรมานกับความรู้สึกเดิมๆคนเก่าๆนั่นแหละความรักน่ะมันมองถึงความรักความต้องการถ้าคุณยังหวงแหนคุณจะหลุดจากตรงนี้ไม่ได้แค่นั้นเองนะคะในบางคนถ้าคุณอยากช่วงนี้ถ้าเกิดอยากท้องอยากมีลูกก็เป็นโอกาสที่ดีการก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ดีนะบางคนอาจจะได้ข่าวดีก็ได้ข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่ข่าวดีจากคนในบ้านข่าวดีในเรื่องของการต่อเติมบ้านการวางแผนบ้านการอยู่รวมการพี่น้องพ่อแม่อะไรเงี้ยชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ดีนะคะเมธบอกเลยความรักก็เหมือนกันความรักถ้าคุณอยู่ในความรักที่เป็นเติร์ดหรือความรักที่มีคนมาแทรกคุณหรือคุณไปแทรกใครก็ตามถ้าคุณจบจากเรื่องราวตรงนี้ไปได้ชีวิตใหม่รอคุณอยู่ค่ะชีวิตใหม่ที่สวยหรูและสวยงามกำลังรอคุณอยู่นะคะแค่คุณจะอยากจะไปกับมันจริงๆหรือเปล่าหรือยังอยากจมทุกข์อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองคนรักค่ะคนรักคนโสดมีคนเข้ามาไหมคะคนโสดโสดแล้วใช่ไหมโสดแล้วเป็นยังไงไพ่ของคุณอยากพักกายพักใจก่อนค่ะอยากพักกายพักใจอยากสลัดความรู้สึกที่มันไม่ดีคนโสดยังเป็นความรู้สึกที่ยังอยู่อยากอยู่นิ่งๆยังไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครยังเข็ดถามว่าอยากได้ไหมอยากได้แต่ว่าถ้ารักที่ไม่ดีหรือรักที่ต้องทำให้เราเป็นทุกข์แบบเนี้ยก็ยังไม่ต้องการคุณมีคนเข้ามานะแต่คุณยังไม่อยากได้มากกว่าคุณไม่เปิดใจเหมือนเจ็บมาเหมือนเจอความเจ็บมาแล้วก็ยังไม่เปิดใจหรือว่าคนที่เข้ามาชอบคุณเนี่ยคุณไม่ถูกสเปคอ่ะยังไม่ถูกใจคุณยังไม่ถูกสเปคคุณยังไม่เปิดใจให้กับใครอารมณ์ของตรงนี้เพราะฉะนั้นคนมีเข้ามาให้เลือกค่ะแต่ไม่เอาไม่ต้องการไม่อยากได้ไม่เอาจะเอาคนเก่าจะเอาคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะคะจะชัดเจนไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยการอยู่ด้วยกันโดยช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือมองคุณอาจจะมองไปถึงอนาคตถึงการแต่งงานมันมีโอกาสไหมหรอมันมีโอกาสนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้ในอนาคตค่ะอาจจะคุยกันอยู่กับคนนี้เสียใจบ้างทุกข์บ้างช่วยเหลือเกื้อกูลกันบ้างก็ยังเป็นการประคับประคองไปกันในทิศทางที่ดีได้มองถึงความรักที่มีต่อกันแล้วมองถึงอนาคตอาจจะเป็นการอยู่ร่วมกันอาจจะผิดใจกันบ้างไม่ได้ดั่งใจเราบ้างบางทีเราก็โมโหบ้างถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะถ้าคุณอยากจะแต่งงานหรืออยากจะคอมมิตกับคนคนนี้ต้องดูไปยาวๆเลยเพราะว่ามันยังเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแล้วก็เรารักกันอย่างเดียวมันไม่พอสำหรับคุณความรักกันต้องเข้าอกเข้าใจกันไอ้คุณอาจจะมองว่าถ้าเรารักใครสักคนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคตต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นครอบครัวถ้าคุณอยากได้ครอบครัวมองถึงคุณอยากได้คนที่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูพากันไปในทิศทางดีๆได้ตอนนี้คุณยังไม่แน่ใจกับคนคนนี้เลยว่าจะเขาจะเป็นที่พึ่งเราในอนาคตไหมเขาจะเป็นคนที่จะนำพาครอบครัวไปสู่ชีวิตที่ดีได้ไหมประมาณนั้นใครที่ยังไม่มีสถานะคุณหรือเขาก็แน่รักสามเศร้ารักซ้อนค่ะเป็นยังไงรักสามเศร้ารักซ้อนใครบางคนในที่นี้อยากมีคนทั้งสองคนถือไปด้วยในมือแต่ว่าถือไปในมือก็ไม่ได้หมายความว่าจะถือกันไปแล้วจะสุขสมหวังค่ะไม่ใช่มันเป็นความรักที่ไปเป็นเส้นขนานเป็นการเดินทางที่เราไม่อาจบรรจบคบกันได้ยังไม่มีสถานะไม่รู้เป็นแฟนไม่รู้เป็นคนรักไม่รู้เป็นเพื่อนไม่รู้เป็นอะไรกันมีแต่ความกัดกุ้มมีแต่รู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่มีจุดที่จะลงตัวมันไม่มีจุดที่จะลงเอ่ยเมธถ้าคุณคิดว่าในความรักนี้ว่าเรารอคนนี้ไปก่อนเขาบอกให้เรารอเขาจะจัดการเรื่องราวของเขาภายใน3เดือน5เดือนขอให้รอตรงนี้ได้ไหมการรอของคุณน่ะมันเป็นการรออะไรที่มันเหมือนจับต้องไม่ได้เลยจริงๆนะ
คือคำพูดว่ารอน่ะรอแล้วได้อะไรไหมมองดูถ้าเป็นรักซ้อนรักสามเศร้ารอแล้วไม่ได้อะไรจริงๆแต่ถ้าคุณคิดว่าการที่คุณจะอยู่ตรงนี้มันผิดที่ผิดทางผิดศีลธรรมไหมมันทำให้คุณทุกข์กายทุกข์ใจไหมถ้ามันอยู่แล้วมันทุกข์กายทุกข์ใจก็เป็นตัวคุณเองที่จะเลือกเดินไปนะจ๊ะบางทีคุณอยู่กับคนคนนี้มันเนิ่นนานมีความผูกพันกันมีความผูกพันกันมีการตัดกันไม่ลงตัดกันไม่ขาดแต่คุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณอยู่ในความรักเนี่ยคุณมีความสุขไหมคนที่คุณยอมทนอยู่ตรงนี้คนที่คุณอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเขาจริงจังจริงใจกับคุณไหมแล้วมันเปิดเผยได้ไหมมันสามารถจะพัฒนาเป็นความรักที่ดีได้ไหมคุณต้องตัดสินใจเอาค่ะคุณรู้ว่าคุณเจออะไรอยู่นะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้หรอกเดอะมาสเตอร์มันเป็นไพ่ของการที่ตกหลุมรักกันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่การตกหลุมรักกันเข้าไปลุ่มหลงกับอะไรตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มองถึงความรักที่จับต้องได้เลยหรือถ้าคุณไปรักเขาชอบใครที่เขามีเจ้าของก็ยากต่อการครอบครองเหลือเกินนะจ๊ะเอามาอ่ะขอดูไพ่แนะนำให้คุณหน่อยเมธขอดูไพ่แนะนำให้หน่อยค่ะน้ำลดต่อผุดทางซอยตันละซอยมันตันจบละมันเอาแค่ปอกกล้วยเข้าปากบางทีในความรู้สึกของคุณอ่ะไพ่เตือนว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็เหมือนทางที่คุณเดินอ่ะมันเป็นทางตันแล้วมันไม่มีทางออกแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้จริงๆคุณรู้ทุกอย่างกับสิ่งที่คุณเผชิญแหละคุณคิดว่าคุณสามารถจัดการได้หรือเขาคิดว่าเขาสามารถจัดการได้แต่ก็ไม่ง่ายต่อการจัดการกับใจของตัวเองจัดการกับความรู้สึกสิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกค่ะนะจ๊ะตัดสินใจเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะมีคนบอกว่าไม่หาอาจารย์ไม่เจอคุณต้องกดติดตามช่องไว้ค่ะเวลาอาจารย์ขึ้นคลิปมันจะแจ้งเตือนคุณนะคะมีคำว่าติดตามอยู่กดติดตามกดปุ่มติดตามไว้เลยเมื่องั้นถ้าคุณเข้ามาดูครั้งหนึ่งแล้วก็ไปหาอาจารย์อีกก็จะหาไม่เจอเพราะช่องต่างๆมันมีเยอะมากนะจ๊ะบางคนหาคลิปไม่เจอไปที่หน้าช่องแล้วก็ไปที่วิดีโอคลิปอยู่ตรงนั้นทุกอย่างจ้ะโอเคไหมสวัสดีค่ะ